สำหรับความคืบหน้าเรื่อง GSP นะครับผมก็ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ DC ได้ประสานงานกับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำวอชิงตันนะครับแล้วก็ทูตแรงงานเพื่อที่จะได้นัดหมายไปหารือกับ USTR ที่วอชิงตันนะครับซึ่งก็ได้รับรายงานมาแล้วว่าจะมีการนัดหมายเข้าพบเพื่อหารือกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ผลเป็นอย่างไรก็จะรายงานมาให้ผมทราบต่อไปนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือในส่วนของการเตรียมการสำหรับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการตลาดก็จะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือในภาพรวมทั้งหมดก็ได้มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วในการเตรียมการสำหรับบุกตลาดใหญ่ๆทั่วโลก10กลุ่มตลาดใหญ่นะครับซึ่งมีการประชุมกรอพาณิชย์มาเมื่อก่อนหน้าที่จะทราบว่ามีการประกาศตัด GSP ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง10ตลาดใหญ่ทั่วโลกก็เป็นที่ทราบที่ผมได้รายงานให้ทราบแล้วนะครับตลาดสำคัญโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆที่มีประชากรมากและก็มีศักยภาพสูงๆเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นจีนอินเดียและก็สหรัฐซึ่งตลาดใหญ่ในลักษณะนี้ต่อไปนี้กลยุทธ์ในการบุกตลาดก็คือว่าจะต้องมีการดำเนินการลงลึกถึงรายมณฑลเช่นในจีนหรือว่ารายรัฐเช่นในสหรัฐอเมริกาและในอินเดียซึ่งผมก็ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ได้ทำรายละเอียดมาว่ารัฐไหนมณฑลไหนมีความต้องการสินค้าบริการอะไรของเราและเราสามารถเจาะตลาดได้ในรูปแบบไหนอย่างไรควรจะไปขายอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีการดำเนินการลงลึกถึงรายละเอียดครั้งนั้นแล้วผมก็จะทำหน้าที่ในการที่จะนำทัพเอกชนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ไปบุกตลาดเหล่านี้นะครับทั้ง10ตลาดบวกทั้ง3ประเทศใหญ่อย่างที่เรียนด้วยเรื่องที่2ก็คือว่าสำหรับหมวดสินค้าที่ถูกตัด GSP ไปเที่ยวนี้นะครับซึ่งก็มีอยู่500กว่ารายการแต่ว่าจะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ4ถึงร้อยละ5โดยประมาณแต่ว่าทั้ง500กว่ารายการก็จะมีผลกระทบที่ต่างกันเช่นบางรายการเคมีภัณฑ์เนี่ยก็มีภาระภาษีจาก 0% กลายเป็น 0.01 ซึ่งเกือบจะเรียกว่าไม่กระทบเลยนะแต่บางรายการก็อาจจะต้องเสียภาษี 20% หรือ 20 กว่า%นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้มอบให้ท่านปลัดกระทรวงได้นัดจัดตั้งวอร์รูมในเรื่องนี้ขึ้นมาในกรอพาณิชย์นะครับเพื่อจะได้หารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของภาษีที่เราต้องจ่ายในการนำเข้าสินค้าไปยังสหรัฐนะครับเฉพาะตัวที่ได้รับผลกระทบสำคัญนะครับให้หารือกันแล้วก็ให้หาข้อสรุปร่วมกันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือคลี่คลายปัญหานี้อย่างไรหรือหาตลาดชดเชยอย่างไรหรือเตรียมเจาะตลาดอื่นหรือว่าเข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างไรนะครับและจะจับมือร่วมกันทำตัวเลขเก่าให้ได้คงเดิมหรือให้ได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีคำตอบกลับมาแล้วก็ผมก็จะเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่วอร์รูมได้ข้อสรุปมาแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบเป็นความคืบหน้านะครับ